คอนซาโดเลซัปโปโรโพสต์ซึ้งอำลาชนาธิปคุณเป็นความภาคภูมิใจของเราตลอดไปคอนซาโดเลซัปโปโรสโมสรชื่อดังในศึกฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงเจชนาธิปสงกรสินกองกลางทีมชาติไทยที่เคยไปค้าแข้งกับในช่วงระหว่างปี 2017 ถึง 2021 ชนาธิปตัดสินใจอำลาการค้าแข้งในศึกฟุตบอลเจลีกและแยกทางกับคาวาซากิฟรอนตาเล่และเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกเป็นการหวนคืนสู่ประเทศไทยในรอบ6ปีซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ไปอำลาแฟนบอลของคอนซาโดเลซัปโปโรซึ่งเป็นสโมสรแรกของตัวเองที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยคอนซาโดเลซัปโปโรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกองกลางวัย29ปีโดยระบุว่าถึงนักกีฬาชนาธิปวันที่จัดงานแถลงข่าวร่วมกันที่ชิโรยโคอิบิโตะพาร์คในเดือนมกราคมปี2017ยังคงชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนวันที่10มกราคมชนาได้ดึงดูดนักข่าวจากหลายสื่อในไทยฝ่าถนนที่เต็มไปด้วยหิมะจนมาถึงคลับเฮ้าส์ของสโมสรที่มิยาโนซาวะช้ากว่ากำหนดการถึงเกือบ1ชั่วโมงการหารือที่กำหนดไว้จึงถูกยกเลิกไปและงานแถลงข่าวการเริ่มทำกิจกรรมในญี่ปุ่นของชนาท่ามกลางวงล้อมของสื่อหลากหลายสำนักทั้งจากไทยและซัปโปโรก็เริ่มขึ้นในทันทีภาพรอยยิ้มของชนาหลังจากที่หยิบหิมะเข้าปากในช่วงถ่ายภาพในตอนท้ายของงานแถลงข่าวท่ามกลางแสงสว่างจากไฟประดับในสวนที่เต็มไปด้วยหิมะเราจะไม่มีวันลืมเลยในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันชนาก็ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งและเดบิวต์ในเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นก็ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เสมอมาในปี2017เราได้เลื่อนชั้นสู่เจลีกดิวิชั่น1อย่างเต็มตัวในรอบ16ปีโดยไม่ตกชั้นอีกเลยในปี2018ชนาได้รับการโหวตให้ติดอันดับผู้เล่นยอดเยี่ยมในเจลีกดิวิชั่น1และในปี2019ก็ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศของเจลีกครับแม้แต่ในช่วงเวลาที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ชนาก็ยังคงตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทุกสิ่งทุกอย่างของนักกีฬาชนาธิปจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคอนซาโดเลตลอดไปตอนที่กลับไปเล่นให้ทีมชาติไทยก็อุตส่าห์ซื้อของฝากกลับมาให้ทั้งเพื่อนร่วมทีมและสตาฟด้วยแม้แต่กับสตาฟฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เกรงใจสุดๆชนาก็พยายามพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโทโมดาจิลูกยางสาวไทยสุดต้านค่ายตุรกีศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023นัดที่2ของสัปดาห์ที่3เมื่อวันที่29มิถุนายนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่แพ้มา5เกมติดรั้งอันดับ13ของตารางคะแนนและอันดับ14ของโลกลงสนามพบกับตุรกีอันดับ5ของตารางคะแนนและอันดับ6ของโลกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยแมตช์นี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดชัชชุออนโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งธนัชชาสุขสดอัชราพรคงยศหัตถยาบำรุงสุขและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกตุรกีใช้ความได้เปรียบของความสูงในการบล็อกรวมถึงการโจมตีอันหนักหน่วงในขณะที่สาวไทยก็พยายามตีผ่านบล็อกแต่สุดท้ายเป็นทางตุรกีที่เก็บเซตแรกไปได้ก่อนเอาชนะไป 25-15 ในเซตที่2 สาวไทยเริ่มต้นได้ดีและสู้ได้อย่างสูสี
อย่างไรก็ตามตุรกียังคงอาศัยการบล็อกและลูกตบหนักเล่นงานสาวไทยก่อนที่สุดท้ายจะเป็นทางตุรกีที่เอาชนะไปได้อีก 25-15 ครึ่งนำ 2-0 เซตถัดมาในเซตที่3สาวไทยทำเกมได้ดีขึ้นและทำแต้มออกนำคู่แข่งอย่างไรก็ตามสาวตุรกีไล่ตามมาทันก่อนจะเริ่มทำแต้มหนีห่างไปบ้างจนช่วงท้ายเซตสาวไทยยังยื้อเอาไว้ได้แต่สุดท้ายต้านไม่อยู่ก่อนพ่ายไป 20-25 สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายให้กับตุรกี 0-3 เซตสกอร์ 15-25 15-25 และ 20-25 สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ7ของโลกในวันที่1กรกฎาคมในเวลา20:30 น. ใหม่ดาวิกาไม่ให้ฆ่าคนบูลลี่จนเกลียดตัวเองยอมเพิ่มน้ำหนักให้ทุกคนสบายใจใหม่ดาวิกาตั้งสติไม่ให้ฆ่าคนบูลลี่จนทำให้เกลียดรูปร่างตัวเองยันไม่ฟ้องให้เป็นพลังลบยอมเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้ทุกคนสบายใจอยู่นักแสดงสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ก็โพสต์ข้อความตัดพ้อออกมารัวๆทั้งเรื่องที่หลายคนพุ่งเป้าไปว่ามีปัญหาความรักปัญหาเรื่องงานรวมถึงเรื่องที่โดนคนเข้าไปคอมเมนต์เรื่องรูปร่างถึงขั้นปรึกษาหลายคนว่าจะฟ้องดีไหมล่าสุดวันที่29 มิถุนายน 66ได้เจอใหม่ดาวิกาที่มาร่วมเปิดตัวเรียม11 Pro Series 5G ในฐานะพรีเซนเตอร์หลังจบงานนักแสดงสาวได้เผยถึงสาเหตุที่ก่อนหน้านี้โพสต์ดราม่ารัวๆตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยมันเป็นฟิลที่ใหม่โพสเลยเป็นเรื่องส่วนตัวที่ใหม่ไม่อยากลงดีเทลมากทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วทุกคนใช้ชีวิตก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วไม่ได้อยากเอาเรื่องเครียดของตัวเองไปให้แค่ขอระบายหน่อยดีกว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้กับการที่เราคิดว่าเราโอเคมากๆผลสุดท้ายมันไม่ใช่ผลดีสำหรับใหม่นะคะกับคนอื่นใหม่ไม่รู้ใหม่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ทางโซเชียลอย่างเดียวใหม่คุยกับเพื่อนมากขึ้นคุยกับครอบครัวและแฟนมากขึ้นว่าอารมณ์ความรู้สึกของใหม่ตอนนี้เป็นอย่างไรใหม่ดาวิกาเรื่องโพสต์เกี่ยวกับความรักคนโยงว่ามีปัญหากับเต๋อเพื่อนพี่เต๋อโทรมาหาพี่เต๋อเยอะมากถามว่าง้อยังพี่เต๋อบอกว่าง้ออะไรไม่ได้ทะเลาะกันเลยคนที่ตกใจที่สุดในโพสต์นี้คือพี่กล้าวเพราะคนโทรถามพี่กล้าวเยอะมากและพี่และเพื่อนสนิทใหม่โทรกันมาเยอะมากเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเขาไม่อยากให้เลิกหรือทะเลาะกันมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักทุกคนจะเข้าใจแบบนั้นใหม่ก็ถามพี่เต๋อว่ามันเกี่ยวกับความรักตรงไหนใหม่แค่พูดว่าถ้าหมดใจแล้วยังไงก็หมดใจพี่เต๋อหันมาบอกโคตรความรักเลยตอนโพสต์ไม่คิดว่าคนจะโยงเรื่องความรักเพราะเป็นคนที่ไม่คิดตอนที่เราพิมพ์อะไรไปเราไม่ได้คิดถี่ถ้วนว่าคำนี้มันเหมือนความรักเลยใหม่โพสต์ไปก็ยังบอกพี่เต๋อว่ามันไม่เห็นเหมือนเรื่องความรักเลยพี่เต๋อก็บอกว่าพี่เข้าใจว่าทำไมทุกคนคิดอย่างนั้นมีช่วงหนึ่งที่เราโพสต์เกี่ยวกับเรื่องคนในโซเชียลช่วงที่ออกมาแก้ข่าวช่วงที่มีดราม่าหนักๆช่วงนี้ก็จะเพลาๆแล้วค่ะกลับมามีสติเริ่มดีขึ้นแหละมีอยู่โพสต์หนึ่งเหมือนเราขอคำปรึกษาเรื่องที่เราจะฟ้องคนที่เข้ามาบูลลี่เรื่องรูปร่างของเราผลสุดท้ายได้คำตอบจากการที่ไปคุยกับเพื่อนๆที่เคยฟ้องทุกคนบอกว่าการที่ทำแบบนั้นมันเป็นพลังลบมากเลยนะผลสุดท้ายสิ่งที่เราได้รับกลับมามันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหรอกสมมุติถ้าเราฟ้องพอมีเรื่องใหม่เดี๋ยวเขาก็ด่าอีกเหมือนช่วงที่เราโดนทักเรื่องผอมทำให้รานออยใช่ไหมใหม่แค่รู้สึกว่ามีคอมเมนต์เยอะ
เราไม่อยากรู้สึกว่าให้ฆ่าเขาขนาดที่เรามาเกลียดร่างกายตัวเองเหมือนเราต้องมาปกปิดร่างกายตัวเองเพราะเราไม่ชอบตัวเองแล้วเพราะคนอื่นไม่ชอบไม่ว่าจะผอมหรือจะอ้วนอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้เราต้องเกลียดร่างกายของเราเลยหมายว่าทุกคนเพอร์เฟกต์ในแบบของตัวเองเหมือนออกมาโพสต์เตือนสติตัวเองและคนที่เข้ามาคอมเมนต์ใหม่อยากโพสต์ให้กำลังใจด้วยนะคนที่โดนเหมือนใหม่ว่าการที่เราไปตัดสินคนอื่นว่าอ้วนผอมอวบทำไมช่วงนี้หน้าแก่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะทักกันเป็นสิ่งแรกถ้าเราสนิทกันก่อนแล้วค่อยถามถ่ายสารทุกสุขดิบเหมือนพี่นักข่าวเจอหนูมาเป็น 5-10 ปีถามว่าทำไมช่วงนี้ดูซูบใหม่จะไม่มองว่าพี่บูลลี่หนูใหม่จะมองว่าพี่เป็นห่วงแต่ถ้าสมมุติคนในอินเทอร์เน็ตเขาพิมพ์กันสนุกมากบางทีมันทำร้ายจิตใจคนอื่นค่ะซึ่งตอนนี้ใหม่ไม่อ่านทุกคนก็เตือนหนูอยู่แล้วเพื่อนๆรอบตัวก็เตือนใหม่อยู่แล้วว่าอย่าอ่านแต่เราก็ทำตัวว่าเป็นผู้หญิงเข้มแข็งว่าเราอ่านได้แต่ก็ไม่ปิดคอมเมนต์ค่ะเพราะรู้สึกว่าอยากให้เขาคอมเมนต์ไปเรื่อยๆหมายถึงให้คอมเมนต์แล้วจะมีคนมาบอกว่าสิ่งที่ทำมันไม่ถูกนะเดี๋ยวเขาก็จะสอนกันเองสำหรับใหม่ถ้าจิตใจไม่แข็งแรงก็อย่าอ่านคอมเมนต์แต่มือเราก็คืออ่านอยู่ถามว่าตอนนี้แข็งแรงหรือยังก็ดีขึ้นค่ะใหม่ดาวิกาเราแข็งแรงขึ้นสามารถอ่านคอมเมนต์ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยอ่านค่ะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องหุ่นหนักๆเหมือนมันอยู่ใน Facebook หรืออะไรสักอย่างใหม่ก็ไม่กล้าเข้าไปดูไม่กล้าเข้าไปอ่านค่ะคือใหม่พยายามที่จะเคารพความคิดคนพยายามทำในสิ่งที่คนต้องการพยายามทำให้ทุกคนพอใจในตัวเรามากที่สุดตอนนี้ก็เลยคิดว่าเพิ่มน้ำหนักค่ะจริงๆใหม่เพิ่มมาตลอดเลยแต่จะเพิ่มต่อไปค่ะใหม่อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะใหม่กินข้าวทุกมื้ออิ่มมากๆกินจนท้องจะแตกเพื่อให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วค่ะเราออกกำลังกายเยอะใหม่ว่าน่าจะทำงานเยอะบวกกับเป็นคนที่อาจจะคิดเยอะเผาผลาญดีด้วยหลายๆอย่างเรายอมเพิ่มน้ำหนักให้คนอื่นพอใจแต่จริงๆใหม่ก็ว่าไม่ควรแต่ว่ามันก็ต้องทำค่ะเพราะว่าความสบายใจของทุกคนด้วยตั้งใจเพิ่มประมาณไหนหนูก็ไม่รู้ว่าประมาณไหนถึงเรียกว่าพอใจบางทีเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเราเริ่มบวบอันนั้นคงโอเคแล้วมั้งเหนื่อยลดอีกนะหนูก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าพยายามทำให้ทุกคนสบายใจและดีใจมากกว่าเราจะพอใจจริงๆหนูก็ชอบตัวเองประมาณนี้นะแต่ถ้าใครอยากให้อวบขึ้นเดี๋ยวทำให้ได้ค่ะแต่ก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะยังมีงานที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยค่ะบางข่าวบอกว่าที่โพสต์เพราะเสียใจเกี่ยวกับเรื่องงานที่หลุดไปไม่งงมากอันนี้มาจากไหนอยากรู้มากมาจากไหนหาคำตอบให้หนูก่อนว่ามาจากใครถ้ามาจากคนที่อคติกับหนูจะตอบถ้ามาจากคนที่อคติกับหนูจะรู้สึกว่าหนูไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หนูหรือเปล่าอุ้ยหรือจะใช่รู้ว่ามาจากใครอยากให้พี่บอกเลยค่ะว่ามาจากใครเพราะหนูรู้สึกว่าการที่เราจะอย่างหนึ่งมันจะต้องมาจากสิ่งที่มันถูกต้องแล้วต้องมาจากการไม่อคติการที่มีข่าวออกมาเหมือนเป็นการปล่อยข่าวดิสเครดิตเรารู้ว่ามันมีอยู่แล้วซึ่งหนูเชื่อว่าพี่ทุกคนตรงนี้ก็รู้แต่หนูทำอะไรไม่ได้ยิ้มบางคนที่เขาไม่รู้แต่เขาเสพจากข่าวคือมันมีอย่างนี้อยู่จริงๆนะคะในการทำงานมันมีอยู่แล้วค่ะซึ่งของใหม่ถ้าซูมออกไปไกลๆแล้วมองมาจะเห็นว่ามันเกิดอะไรกันอยู่มันคืออะไรแล้วมันคือใครก็จะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอาที่ทุกคนสบายใจว่าอยากจะเสพอะไรแต่ถ้าถามใหม่นะใหม่ไม่อยากให้เสพให้ใช้วิจารณญาณใช่เพราะมันมีสื่อที่ดีๆแล้วก็สวยรวยเก่งทำประโยชน์และอยู่เคียงข้างนักแสดงเหมือนทำให้นักแสดงไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับความเครียดในชีวิตอันนี้เราควรจะเสพแบบนี้มากกว่าถูกไหมคะไปบาหลีไปทำพิธีอะไร
มันคือการชะล้างพลังงานเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากค่ะแต่ที่ใหม่ไปนั่งตรงนั้นมันเหมือนเอาคลื่นทะเลมาซัดเพื่อชำระล้างจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราให้มันสบายให้มันเบามันดีขึ้นตัวเบาเลยค่ะเพราะเดินขึ้นบันได100ชั้นล้อเล่นค่ะมันคือการที่เราได้นั่งสมาธิตอน7โมงเช้าทำพิธีทำให้เราได้อยู่กับตัวเองเหมือนเขาบอกว่าเวลาคนป่วยหรือคนเศร้าชอบไปทะเลก็เพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์คลื่นอะไรที่มันมากวนสมองกวนร่างกายเขาเลยให้ไปทะเลกันเยอะๆคนไปทะเลจะรู้สึกสบายค่ะในเมืองจะมีตึกมีเสาไฟมันก็ช่วยได้เยอะรู้จักศาสตร์นี้ได้ยังไงจริงๆมันเป็นแพ็กเกจของโรงแรมเราเห็นว่ามีพระมาด้วยก็เลยจองไปทำมันไม่ถึงกับมูแต่มันเหมือนกับเป็นประโยชน์ส่วนตัวที่เราได้นั่งสมาธิได้ทำความสะอาดจิตใจมันดีมากๆเลยค่ะทริปนี้มีคนบ่นคิดถึงอยากบินไปหาคิดถึงมากคิดถึงทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บินอีกแล้วค่ะทำยังไงทีนี้เล่นบาสอยากให้ไปเหมือนกันค่ะแต่พี่เขาติดซีรีส์เลยไม่ได้เขายังคงคลั่งรักเสมอต้นเสมอปลายใช่ค่ะเสมอต้นเสมอปลายมากยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเล่าหรืออวดหัวเราะสงสารเขาไหมไม่เพราะไหมรู้สึกว่าเวลาห่างกันแล้วพอได้มาเจอกันมันยิ่งพอได้มาเจอกันแล้วมันคิดถึงมันเหมือนชาร์จพลังค่ะพุ่งเข้ามาเลยพอไม่ได้เจอกันทุกวันมันจะเหมือนมีระยะห่างเจอกันทีมันจะมีเรื่องคุยเยอะมากมันจะคิดถึงกัน6ปีแล้วอ่ะเราชอบฟีลแบบนี้ใหม่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าทำงานก็ทำงานเต็มที่เลยพอเวลาว่างค่อยมาเจอกันถ้าเวลาว่างน้อยก็เข้าใจกันยิ่งเวลาว่างน้อยก็ยิ่งดีจะยิ่งคิดถึงกันแต่ใหม่ถ้าน้อยมากไปใหม่จะรู้ตัวแล้วจะบอกพี่ใหม่ไม่ได้แล้วนะใหม่คิดถึงแล้วI'm not the one who's running out of time.